ที่2ค่ะครับในช่วงนี้นะครับก่อนที่เราจะเริ่มเข้าสู่เนื้อหาอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมสามารถส่ง SMS มาร่วมกับเราสอนออาสาได้นะครับที่เบอร์464-2123ครับใช่ค่ะแล้วก็วันนี้เราลง SMS กันนิดนึงก็ดีนะคะว่าท่านเนี้ยรู้จักไหมโรคที่เกี่ยวกับปอดแล้วโรคที่มาปัจจุบันเนี้ยปัจจุบันทันด่วนเนี้ยนะคะเข้าใจมันมากน้อยแค่ไหนครับเรามีช่องทางนะครับเป็นสื่อสารทางข่าวบ้างนะครับBlue Sky นะครับ Blue Sky News นะครับและท่านสามารถรับข่าวสารจาก Blue Sky ได้นะครับโดยการส่ง SMS นะครับกดดอกจัน414-222-211นะครับและโทรออกนะครับหรือว่ากดพิมพ์ตัว R นะครับส่ง SMS ไปที่หมายเลข414-2222นะครับค่าบริการถูกมากเดือนละ45 บาทเท่านั้นรับข่าวเราดีๆครับจริงๆใช่นะคะช่องทางการสื่อสารพวกนี้เอาละค่ะทีนี้มาพบกับเรื่องที่แปลกประหลาดเกิดขึ้นที่ลำปางนะคะเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นอุทาหรณ์สอนใจมากเลยนะคะแล้วก็กำลังเป็นที่ตกอกตกใจเนี่ยค่ะที่แม่ทะตำบลแม่ทะอำเภอแม่ทะจังหวัดลำปางค่ะท่านผู้ชมคะได้รับข่าวว่ามีนักศึกษาหญิงนางสาวพัฒนันต้องสู้หรือว่าน้องคัดอายุประมาณ22 ปีจู่ๆถูกแมลงกัดจนตายเลยค่ะหลังจากที่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่นะคะน้องคัดคนนี้ขออนุญาตเดินทางไปปฏิบัติธรรมที่วัดถ้ำแห่งหนึ่งที่จังหวัดเชียงใหม่เบื้องต้นแพทย์ลงความเห็นว่าน้องคัดเสียชีวิตด้วยการน้ำท่วมปอดและไตอาการน้ำท่วมปอดและไตแต่ก่อนหน้านั้นคือแมลงกัดนะคะเกี่ยวกันยังไงใช่ค่ะแล้ววันนี้เนี่ยคุณพ่อคุณแม่เศร้าใจมากตอนนี้ตั้งศพนะคะตั้งศพนะคะสวดพระอภิธรรมนะคะอยู่ในพื้นที่ที่เกิดเหตุนะคะวันนี้เนี่ยดิฉันก็สงสัยมากได้ประสานงานกับทางกระทรวงสาธารณสุขแล้วว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงเป็นโรคอะไรเพราะสาเหตุในการเสียชีวิตคืออะไรใช่ไหมคะเราอยากจะทราบรายละเอียดที่มากไปกว่านี้อยากจะขออนุญาตนะคะไปคุยกับคุณพ่อและก็ครอบครัวของคุณน้องคัดนะคะที่ตำบลแม่ทะจังหวัดลำปางตอนนี้อยู่ในสายแล้วค่ะถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงของการโศกเศร้าแต่ว่าเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์สำหรับอีกหลายๆชีวิตที่กำลังตกอกตกใจอยู่กับเหตุการณ์เรื่องเกี่ยวกับปอดนะคะสวัสดีค่ะคุณพ่อคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะคุณพ่อสว่างหรือเปล่าคะครับผมสว่างก็พี่ชายของพ่อน้องคัดครับอ๋อค่ะคุณพ่อน้องคัดได้ข่าวว่าเสียใจมากคุยโทรศัพท์ลำบากเลยใช่ไหมครับครับครับยังไงครับเบาครับครับคุณพ่อสว่างเป็นยังไงบ้างครับได้ข่าวว่าคุณพ่อสว่างตอนนี้กำลังเสียใจมากกับการเสียชีวิตของน้องคัดใช่ไหมครับเสียใจมากครับครับค่ะถ้างั้นคุยกับคุณลุงได้นะคะคุณลุงคะเรื่องเหตุการณ์มันเป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าตกลงมันเป็นเรื่องยังไงกันแน่ค่ะตอนแรกทางญาติก็ไม่ทราบว่าถูกแมลงอะไรกัดมานะครับก็เด็กก็อยู่ๆก็ไม่ค่อยสบายฮะซีดอ่อนเพลียนะครับทีนี้ก็ไปที่อนามัยก็ส่งตัวไปที่โรงพยาบาลประจำอำเภอค่ะโรงพยาบาลประจำอำเภอของแม่ท่านะครับก็ส่งตัวไปที่โรงพยาบาลศูนย์ลำปางครับอยู่ได้3 วันครับอาการก็ไม่ดีขึ้นเลยนอนนี่จะนอนไม่ได้จะหายใจไม่ออกครับนะครับจะต้องนั่งอยู่ทั้งเกือบจะทั้งวันทั้งคืนเลยครับค่ะค่ะแล้วทีนี้มารู้ได้ยังไงว่าเป็นแมลงกัดไปก่อนคะตอนนั้นพอที่อยู่ลำปางก็ไม่ทราบนะครับที่อยู่ลำปางบอกว่าน้องคัดเนี่ยมีอาการที่ว่าจะเป็นโรคไตโรคไตทำงานหนักครับแล้วก็ม้ามโตแล้วก็ระบบเลือดเหมือนกับโรคภูมิกันบกพร่องเหมือนกับโรคภูมิพวงแบบบอกว่าแบบนี้นะครับแล้วทางญาติก็เห็นว่าอาการไม่ดีก็เลยขออนุญาตจากโรงพยาบาลศูนย์ไปรักษาที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ครับโรงพยาบาลศรีภัทรเชียงใหม่พอถึงโรงพยาบาลก็อาการก็อาเจียนไอแล้วก็เสมหะออกมามีเลือดปนมาแล้วครับทางคุณหมอก็บอกว่าเด็กคนไข้ในอาการหนักแล้วก็เข้าห้อง ICUไปเข้าห้องดูปุ๊บก็ใช้เครื่องช่วยหายใจเลยครับแล้วก็บอกว่ามาแจ้งทางญาติว่าเดี๋ยวนี้ไตของน้องน่ะจะวายแล้วเลือดไม่เลือดแดงถูกทำลายหมดแล้วหมอต้องตอนนี้หมอจะต้องรักษาเบื้องต้นคือจะฟอกเลือดให้ก่อนนะครับทางญาติก็อนุญาตให้คุณหมอทำไปครับสักพักหนึ่งคุณหมอก็มาบอกว่าคนไข้หยุดหายใจแล้วขณะนี้กำลังปั๊มหัวใจอยู่ญาติก็ร้องไห้ร้องห่มอยู่ข้างนอกนะฮะพออีกสักพักหนึ่งก็คุณหมอก็ออกมาบอกว่าเดี๋ยวนี้ปั๊มหัวใจน่ะคนไข้ฟื้นขึ้นมาแล้วส
างญาติก็รู้สึกว่าดีใจขึ้นดีใจอีกไม่นานคุณหมอก็กลับออกมาบอกอีกครั้งว่าพยายามหลายครั้งแล้วไม่สามารถจะช่วยเหลือได้ขอแสดงความดีใจด้วยน้องไปแล้วแล้วคุณหมอบอกไหมคะว่าสาเหตุเนี่ยมันเกิดจากแมลงกัดจริงๆไหมพอดีคุณหมอก็ดูข้อเท้าของน้องเนี่ยมีรอยแมลงกัดครับข้อเท้ามีแมลงกัดก็มาถามทั้งญาติว่าน้องไปที่ไหนมาบ้างครับเราก็บอกว่าน้องก็เคยไปที่ปฏิบัติธรรมแกชอบอย่างเงี้ยมีหนังสือเกี่ยวกับธรรมะธรรมโมอะไรพวกเนี้ยไปป่ามานะครับครับค่ะแล้วก็น้องก็ไปที่ปฏิบัติธรรมนี่หลายวันไหมครับก่อนที่จะเสียชีวิตเนี่ยครับแกไปกับเพื่อนแกก็บ้านแกอยู่ลำปางเนาะไปกับเพื่อนแกที่เชียงใหม่ครับแกมีวันทัศน์ดีเชียงใหม่แกจะไปกี่วันก็ไม่ทราบนะฮะแล้วคุณหมอทราบไหมครับว่าเป็นเดียวคืนเดียวครับคืนเดียวคืนเดียวอ๋อคืนเดียวแล้วก็กลับมาบ้านใช่ไหมคะครับกลับมาบ้านครับกลับมาบ้านแล้วก็ป่วยเลยป่วยกลับมาบ้านก็แกก็อยู่ในห้องปกติเราแค่คิดว่าน้องคัทอะทุกวันก็ไอ้กิจวัตรปัจจุบันก็เป็นแบบนี้แล้วครับเราก็บอกอยู่คิดว่าเด็กไม่เป็นอะไรนะคือมาก็ปกติอ่ะครับเราก็ไม่รู้พออยู่สองสามวันก็เด็กออกห้องมาเราเห็นอาการของเด็กเนี่ยมันซีดอ่อนเพลียแล้วก็ถามว่าทำไมถึงเป็นอย่างนี้เราพาไปหาหมอแบบที่ผมพูดเมื่อกี้รวมแล้วประมาณกี่วันนะคะจนกว่าเสียชีวิตนะคะกี่วันหนึ่งพ่อได้กี่วันครับสามสี่วันไหมคะแป๊บเดียวคุณพ่ออยู่ใกล้ๆขอเสียงคุณพ่อหน่อยได้ไหมครับคุณพ่อพอจะให้เสียงหน่อยได้ไหมครับคุยพอจะคุยกับคุณพ่อได้ไหมคะคุณประมาณหนึ่งอาทิตย์ครับอาทิตย์ประมาณหนึ่งไม่ถึงไม่ถึงหนึ่งอาทิตย์ไม่ถึงหนึ่งอาทิตย์ค่ะสามวันครับสามวันดิฉันขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยคุณลุงแสวงเราพอจะคุยกับคุณพ่อได้ไหมคะอยู่ใกล้ๆไหมคะเดี๋ยวสักครู่นะครับเนาะขอแสดงความเห็นใจแล้วก็เสียใจด้วยจริงๆค่ะแสดงความเสียใจคุณพ่อค่ะคุณพ่อคะค่ะคุณพ่อคะขอแสดงความเห็นใจและเสียใจจริงๆนะคะค่ะค่ะดิฉันกำลังคิดว่ากรณีของน้องคัทเนี่ยอาจจะเป็นตัวอย่างสำหรับคนอื่นๆเพราะว่าโรคลักษณะอย่างนี้มันแปลกๆดิฉันกำลังประสานงานไปที่อธิบดีกรมควบคุมโรคเพื่อที่จะได้ให้ความกระจ่างเพิ่มเติมกับพี่น้องประชาชนด้วยนะคะคุณพ่อครับค่ะการเสียชีวิตของน้องคัทอาจจะเป็นอุทาหรณ์สำหรับคนอื่นด้วยนะคะครับงั้นเดี๋ยวยังไงขอคุณพ่ออยู่ในสายด้วยกันเลยนะครับเพื่อคุยกับท่านอธิบดีคุณพ่อค่ะค่ะคุณพ่อคะคุณพ่อมีน้องคัทคนเดียวป่ะคะลูกสาวอะค่ะลูกอะลูกสาวคนเดียวครับโอ้ยนะน่าเรียนอยู่ชั้นปีที่เท่าไหร่ครับเป็นนักศึกษาใช่ไหมครับจบหรือยังครับเรียนจบหรือยังครับเรียนปี2อยู่ครับอ๋อเรียนปี2ต้องปี2ดูเหมือนจะเป็นเด็กดีมากนะครับเพราะว่าเข้าวัดปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องเนี่ยครับค่ะเขาเป็นเด็กที่ชอบทําบุญใช่มั้ยครับคุณพ่ออาจจะไม่ได้ยินคุณพ่ออาจจะกำลังเศร้าอยู่ถ้างั้นหนูขออนุญาตเลยนะคะค่ะคุณลุงคุณพ่อคุณลุงแสวงแล้วก็คุณพ่อสว่างนะคะครอบครัวกำลังเสียใจอย่างมากค่ะทางรายการสอนอาสาแล้วก็บลูสกายนะคะดิฉันก็ขอแสดงความเสียใจทีนี้ดิฉันขออนุญาตคุณพ่อและคุณลุงนะคะไปที่คุณหมอพรเทพสิริวนารังสรรค์นะคะทางอธิบดีกรมควบคุมโรคนะคะถึงแม้วันนี้อาจจะเป็นวันหยุดนะคะแต่ว่าเดี๋ยวคุณหมอประสานงานสักครู่นึงก่อนเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนอกจากที่นี่ดิฉันทราบว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ค่ายทหารที่จังหวัดอุตรดิตถ์คุณพอจะรู้เรื่องไหมคล้ายกันค่ะที่อุตรดิตถ์ก็คล้ายๆกันคือจู่ๆเนี่ยพลทหารก็ป่วยแล้วก็เป็นเรื่องปอดเป็นยังไงคะคุณเกคุณเจตผมได้ยินว่าที่ตำบลท่าเสานะครับอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับมีทหารล้มป่วยด้วยโรคประหลาดหลายนายจากการตรวจสอบโรงพยาบาลค่ายพระยาพิชัยดาบหักได้รับการรักษาครับนะครับและบุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ให้เข้าโดยเด็ดขาดนะครับทางข่าวระบุว่าทหารเกณฑ์ผลัดที่1สังกัดกองพันทหารม้าที่7ได้ล้มป่วยด้วยอาการปอดติดเชื้อเบื่ออาหารอาการคล้ายไข้หวัดกว่า40นายโดยมี1นายอาการโคม่าอยู่ในห้อง ICU และมี1นายที่เสียชีวิตไปแล้วค่ะเป็นลักษณะคล้ายๆกันหรือเปล่าก็ยังไม่ทราบว่าเป็นอะไรกันแน่ค่ะแต่ว่าอาการเนี่ยคล้ายๆกันคือบอกว่าเสียชีวิตเพราะติดเชื้อที่ปอดเป็นโรคปอดด้วยค่ะจะเหมือนกับน้องคัทไหมหรือไม่ลองดูตอนนี้ท่านอธิบดีมาแล้วฟังเสียงท่านครับสวัสดีครับไปที่อธิบดีใช่สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณหมอพรเทพครับถามทำไมนะครับค่ะฮัลโหลคุณหมอพรเทพคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับคุณมาริกาคุณต้องถ่ายรถสุเกียรติครับค่ะท่านอธิบดีคะก็เรื่องที่ลำปางก่อนเลยค่ะกรณีแมลงกัดแล้วก็ป่วยแล้วก็เกี่ยวกับปอดแล้วก็เสียชีวิตตกลงตอนนี้มันมีโรคแปลกๆอะค่ะดิฉันก็เลยสงสัยคุณหมอคะเกิดจากอะไรคะคือหนูสาวที่ตายที่เป็นคนลำปางอะที่ครับครับเป็นนักศึกษาราชภัฏเนี่ยเขาเป็นโรคภูมิแพ้ภูมิตัวเองคล้ายๆคุณภูมิพวงนักร้องเราอะภูมิพวงภูมิพวงใช่ไหมคือความจริงเขาไม่ได้เกิดอะไรก็เป็นเรื่องธรรมดาคล้ายๆพวกภูมิแพ้ภูมิตัวเองครับSLE หรือว่าคุณพุ่มพวงอะไรพวกนี้นะฮะเพราะว่าเขาก็ป่วยมานานแล้วนะครับครับแล้วได้เกิดความเข้าใจผิดว่าหลังจากไปนั่งสมาธิแล้วเป็นอะไรขึ้นมาความจริงก็เป็นมานานแล้วแล้วก็ตอนที่เขาไปเข้าโรงพยาบาลที่แม่ท่าแล้วก็ที่โรงพยาบาลลำปางก็ไปเชียงใหม่เนี่ยตอนนั้นอ่ะเขาอาการหนักละคือน้ำท่วมปอดนะแล้วก็เป็นท้องมารแล้วก็ไตเริ่มวายหัวใจเริ่มวายละอ๋อนี่คืออาการของคนที่เป็นครับมีเลือดออกตามใต้ผิวหนังเพราะว่าเกล็ดเลือดจะต่ำเม็ดเลือดแดงก็ต่ำนะครับจากภูมิแพ้ในภูมิคุ้มต้านทานแพ้ภูมิตัวเองนะครับซึ่งรายอย่างนี้เนี่ยก็เขาได้รับยาเข้าไปแล้วก็ยังช่วยเขาไม่ไหวเพราะว่าร่างกายเขาทรุดโทรมมากนะครับเพราะฉะนั้นรายนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดอะไรเพราะว่าเป็นความเข้าใจผิดว่าเขาไปนั่งสมาธิแล้วโดนอะไรกัดมาไม่มีเพราะตามตัวเขาไม่มีอะไรกัดยกเว้นว่าเขาจะเป็นผื่นไม่เลือดออกหน้าอยู่หนังเล็กๆน้อยๆจากเกล็ดเลือดต่ำครับคุณหมอครับเห็นทางคุณพ่อบอกว่ามีไม่ได้ยินเลยครับคุณพ่อแบบไหนครับมีบวมตรงเท้าด้วยเหมือนมีแมลงกัดนะครับเห็นคุณพ่อไม่มีครับไม่มีอะไรกัดเขาเลยไม่มีแผลเลยครับอ๋อแล้วก็เขาเป็นมา10 วันแล้วถึงมาเสียชีวิตถ้าเป็นแมลงกัดก็15 นาที1 ชั่วโมงก็ตายแล้วนะครับถ้าไม่ตายก็ไม่เป็นไรแล้วนะอย่างนี้ใช่แน่นอนครับไม่ใช่แมลงไม่ใช่แมลงกัดงั้นเป็นต้อง10 ครั้งแล้วถึงมาตายครับเรียนถามคุณหมอว่าคนที่เป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองเนี่ยครับควรจะดูแลตัวเองอย่างไรสัญญาณไม่ค่อยดีเลยครับเนี่ยคนที่เป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองเนี่ยครับควรจะดูแลตัวเองอย่างไรบ้างครับเพราะถ้าไม่งั้นปล่อยเป็นเหมือนของน้องผู้หญิงคนนี้ก็คือกินเลยรายการนี้เดี๋ยวฟังก่อนนะท่านคุณหมอคะคุณมาริกาได้ยินนะได้ยินนะอ๋อต้องเสียงดังหน่อยใช่ไหมคะคุณหมอคะแล้วคุณพ่อคุณแม่เขาทราบหรือยังคะว่าลูกเขาเป็นแพ้ภูมิแล้วมีประวัติการรักษาไหมคะรู้อยู่แล้วเนี่ยครับเป็นป่วยมาตั้งนานแล้วนะครับพ่อแม่เขาก็รู้ครับป่วยด้วยโรคนี้มาตั้งนานแล้วนะฮะแล้วก็เป็นมานานแล้วด้วยนะครับไม่ได้เพิ่งเป็นเดี๋ยวนี้ครับค่ะเรื่องนี้ก็คงจบเพราะว่าเขาเป็นโรคธรรมดาโรคภูมิไม่ใช่เรื่องแปลกแต่คราวนี้คนที่เป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองนี่ควรจะดูแลตัวเองอย่างไรบ้างครับถ้าเกิดไม่รู้ตัวอยู่ดีตายอย่างนี้เลยครับควรจะต้องระวังเรื่องสิ่งที่จะทำให้กระทบกระเทือนกระด้านร่างกายจิตใจก็อย่าไปอยู่ที่หนาไปรอดไปด้วยเรื่องเครียดเรื่องอะไรพวกนี้เพราะว่าภูมิต้านเองมันก็แย่อยู่แล้วนะฮะครับแล้วตอนนี้เราก็ส่วนใหญ่เราจะไม่ทราบสาเหตุของภูมิต้านเองแพ้ภูมิตัวเองจากสาเหตุอะไรส่วนใหญ่จะไม่ทราบสาเหตุนะครับต้องไปพบแพทย์บ่อยๆเพราะแพทย์ก็จะให้ยาพวกยาเพนิซิลลินกินแล้วก็จะมีอาการข้างเคียงเยอะหน่อยครับค่ะทีนี้มีเรื่องที่อุตรดิตถ์ที่ค่ายทหารนะคะท่านอธิบดีคะที่ค่ายทหารที่อุตรดิตถ์อันนั้นเป็นเรื่องอะไรคะก็เป็นเรื่องของเรื่องปอดบวมไข้หวัดและปอดบวมธรรมดาเพราะว่ามีทหารคนหนึ่งตั้งแต่วันที่14 พฤษภาคมกลับมาเข้าค่ายเป็นครั้งแรกในฉัดนั้นอ่ะต้องเอาเชื้อหวัดที่เกิดจากแบคทีเรียตัวเล็กเข้ามาด้วยแล้วก็มาติดคนในค่ายหมดเลยทหารเขาผัดนี้110 คนเนี่ยติดป่วยไปสัก96 คนแต่โรคนี้จะไม่หนักครับป่วยเนื่องจากไม่ป่วยเยอะก็เลยทางค่ายก็ตกใจจริงๆป่วยหนักแค่15 คนนะคือปอดบวม10 คนแล้วก็คล้ายๆปอดบวมอีก5 คนนะขณะนี้เราดูจากประวัติการเจ็บป่วยและตัวร่างกายแล้วคิดว่าจะเข้ากับพวกไมโครพลาสมาครับไม่ใช่เชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่และไม่ใช่ไข้หวัดนกครับคุณหมอครับเห็นในรายงานบอกว่ามีผู้เสียชีวิตด้วยนะครับไม่มีครับไม่มีครับไม่มีนะครับอ๋อไม่มีแล้วก็อย่าให้ตกใจครับเรื่องนี้จบแล้วเพราะว่าเราไปสอบสวนโรคแล้วแล้วก็ไม่มีใครป่วยเลยนะแล้วรวมถึงครูฝึก30 คนก็ไม่มีใครป่วยเลยป่วยทั้งหมด110 คนในค่ายนี้ทหารเกณฑ์ป่วยไป90 คนป่วยเบาๆ80 กว่าคนนะนะครับแล้วก็ป่วยที่จะต้องนอนเตียงอยู่15 คนนั้นเองตอนนี้ก็เริ่มเป็นปกติแล้วแล้วเรื่องนี้น่าจะจบได้แล้วจบนะขอให้พี่น้องอย่าได้ตกใจนะทำไม
ทำไมชาวบ้านเขาถึงตกใจคะคุณหมอคะเพราะว่าเขาไปขึ้นป้ายว่าเขตกักกันผู้ป่วยอย่าเข้ามาอะไรเนี่ยเพราะว่าทางตอนแรกเขาไม่ทราบว่าเป็นโรคอะไรพอเราเข้าไปสอบสวนโรคจากแพทย์ระบาดวิทยาจากกองทัพบกและจากกรมควบคุมโรคไปตรวจแล้วเขาก็ให้ความมั่นใจว่าไม่ใช่โรคแรงอะไรตอนนี้เขาก็ปลดป้ายลงแล้วว่าเป็นโรคปอดบวมธรรมดาดังนั้นพ่อแม่พี่น้องที่ดูรายการอยู่ฟังข่าวอยู่ขอให้เข้าใจด้วยว่าเป็นเรื่องจากเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้ไม่ได้โรคปอดบวมซึ่งพบได้ทั่วไปในประเทศไทยเพราะฉะนั้นก็อย่าได้ตกใจไปแล้วกันนะครับแล้วมันเป็นโรคติดต่อไหมคะถ้าเกิดมันก็ติดต่อกันโดยทางน้ำลายนะน้ำลายอากาศหายใจใส่กันนะแต่ว่าไม่เป็นโรคติดต่ออันตรายร้ายแรงเพราะว่าอาการจำนวนป่วยและตายร้อยคนไม่เจอไม่ถึง1คนนะครับครับอันนี้ก็คือเป็นโรคไข้หวัดธรรมดาใช่ไหมครับใช่ครับแต่ว่าจะมีปอดรวมด้วยครับโอเคครับคุณหมอก็แสดงว่าตอนนี้จะบอกทุกคนที่ฟังรายการเราอยู่ว่าไม่ต้องตกใจนะครับสถานการณ์ในการควบคุมได้แล้วตอนนี้ที่ค่ายทหารก็สู่ภาวะปกติหมดแล้วครับเขาปลดป้ายลงหมดแล้วครับเอาป้ายลงแล้วในช่วงนี้ถ้าจะเรียนถามคุณหมอว่าไหนๆคุณหมออยู่ในรายการกับเราเนี่ยครับมีโรคอะไรหรือมีสิ่งอะไรที่ควรจะบอกพี่น้องประชาชนอยากจะเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องที่เป็นกลุ่มเป้าหมายไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เพราะตอนนี้เราเลิกฉีดให้ฟรีแล้วนะครับเตรียมวัคซีนไว้ 3.5 ล้านคนนะเราฉีดได้กับคนที่ตั้งครรภ์4เดือนทุกคนเด็กที่6ปีคนที่มีน้ำหนักสูงคนที่เป็นโรคเลือดลางทั้งหลายและคนที่จะต้องเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกคนนะครับที่คิดว่าน่าจะต้องดูแลผู้ป่วยครับครับไปฉีดที่สาธารณสุขที่โรงพยาบาลจังหวัดได้หมดใช่ไหมครับฉีดได้ที่โรงพยาบาลอำเภอโรงพยาบาลจังหวัดโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่งครับฉีดฟรีใช่ไหมคะฉีดฟรีครับไม่ต้องเสียเงินยกเว้นถ้าเราไม่ได้เป็นกลุ่มเป้าหมายเราต้องไปคุยกับเขาให้เข้าใจว่าเราจะเป็นต้องฉีดไหมถ้าเขาดูแล้วเป็นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นต้องฉีดเขาฉีดได้ฟรีแต่ถ้าไม่ใช่เขาก็มาฉีดให้เพราะว่าเก็บเงินไม่ได้นะเพราะรัฐบาลให้เงินมาซื้อยา3 ล้าน 3.5 ล้านโดสเป็นเงินตั้ง400 กว่าล้านบาทนะครับครับถ้าจะเดินไปฉีดเองเนี่ยครับที่โรงพยาบาลเอกชนที่จะตกเข็มละเท่าไหร่ครับสำหรับประมาณ400-500 บาทครับประมาณ400 บาทครับโรงพยาบาลเอกชนเขาซื้อมาประมาณ150-200 บาทครับค่ะได้ครับโรงพยาบาลค่ะขอบพระคุณมากท่านอธิบดีค่ะค่ะคุณหมอพรเทพสิริวนารังสรรค์นะคะตกลงไม่มีโรคประหลาดนะครับค่ะตกใจอยู่ความเข้าใจผิดนะแสดงว่าคุณพ่อคุณแม่ที่ลำปางยังตกใจอยู่นั่นน่ะคืออาจจะเป็นชาวบ้านแต่ผมเคยได้ยินโรคนี้ครับโรคคือมันจะเป็นว่าเหมือนกับสมมติเราแพ้อะไรเราไม่รู้เนี่ยผมแพ้ขนมปังแล้วผมกินขนมปังเข้าไปเยอะๆโดยที่ไม่รู้ร่างกายจะสร้างเม็ดเลือดขาวขึ้นมาเม็ดเลือดขาวนี่กินเม็ดเลือดแดงไปเรื่อยๆโดยที่เราไม่รู้ตัวจนวันนึงเนี่ยเม็ดเลือดแดงมันไปหมดแล้วก็คือพอโดนพลิกนิดเดียวฮะก็จะไปเลยอันนี้เป็นโรคที่ค่อนข้างอันตรายแล้วพวกคนแพ้กุ้งอ่ะก็เป็นไปได้คือมันมีการแพ้สองอย่างแพ้แล้วออกอาการเลยอันนี้จบแต่มันมีแพ้แล้วไม่ออกอาการแล้วข้างในจะสู้โดยที่เราไม่รู้คือข้างนอกดูปกติแต่คุณหน้าซีดๆอย่างเงี้ยไม่แน่อาจจะแพ้อะไรอยู่อย่างเงี้ยนะฮะอาจจะต้องไปเช็คไปตรวจดูระหว่างสุขภาพนะครับค่ะดิฉันหน้าซีดเพราะไม่ได้ทาลิปสติกค่ะค่ะเอาละช่วงนี้คงต้องพักเรื่องนี้ไหมฮะดิฉันก็ตกใจนะเพราะไม่รู้ตัวเองแพ้อะไรไงนั่นสิค่ะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าไปไหนคะความตายเป็นเรื่องที่ไม่แน่นอนนั้นถ้าเรามีโอกาสเราไปทำบุญเดี๋ยววันนี้จะชวนไปเวียนเทียนไปดูข้าววัดเราไปดูช่วงหน้าไปดูนะครับว่าที่กรุงเทพมหานครมีการเตรียมกิจกรรมอะไรต่างๆไว้บ้างครับ